แต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่เมื่อวานมันมีข่าวปากต่อปากในโซเชียลมีเดียก็กระหน่ำไอ้ที่ปากต่อปากซับทัดกันทั้งวงการเมืองก็คือพรรคพลังประชารัฐเขาปรับอีกหนึ่งยุทธศาสตร์นั่นหมายความว่าเขาจะไม่ให้สี่รัฐมนตรีดร.อุตมะคุณสุนทรรัตน์ค่ะดร.สุวิทย์เมษินทรีย์แล้วก็ดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลลาออกจากรัฐมนตรีจากเดิมบอกว่าหลังปลดล็อกแล้วจะมีการลาออกจากตำแหน่งเพื่อที่จะไปทำการเมืองเต็มตัวแต่เขาปรับแผนใหม่ใช่ไหมคะเขาปรับยุทธศาสตร์สี่รัฐมนตรีจะไม่ลาออกจะอยู่จนกระทั่งหาเสียงเลือกตั้งใช่ค่ะแล้วก็เวลาราชการก็ทำงานราชการไปมีการเลือกตั้งส่วนนอกราชการก็ไปหาเสียงอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นเพราะว่าการยังคาตำแหน่งรัฐมนตรีมันยังทำอะไรได้อีกเยอะค่ะนโยบายต่างๆอาจจะออกมาได้เยอะอีกอย่างนึงก็คือถ้าสี่รัฐมนตรีลาออกมันจะเกิดแรงกดดันกระแทกไปที่นายกลุงตู่ถ้ากรณีถูกเสนอชื่อเป็นนายกในบัญชีของพรรคพลังประชารัฐ18มกราคมเอาละครับเราจะต่อสายไปที่ดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับในฐานะที่เป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐย้ำนะเราจะสนทนากันบนสถานะความเป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐข่าวชิ้นนี้จริงไม่จริงใช่ค่ะเราจะไปยืนยันเพราะว่าดร.กอบศักดิ์ก็เป็นสี่รัฐมนตรีที่อยู่ในรายชื่อก่อนหน้านี้บอกว่าจะลาออกหลังจากมีการปลดล็อกวันนี้บอกว่าไม่ลาออกจริงหรือไม่ก็ต้องคุยกับเนี่ยแหละค่ะเจ้าตัวเลยนะคะไปกันที่ดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะโฆษกพรรคพลังประชารัฐสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.กอบศักดิ์ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับไม่ได้คุยกันนานครับตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้มันสะพัดกันทั้งแวดวงการเมืองในโซเชียลก็ถามกันเยอะจริงไม่จริงเรื่องของเรื่องมีข่าวว่าสี่รัฐมนตรีเปลี่ยนใจแล้วจะไม่ลาออกจากตำแหน่งจะอยู่ในตำแหน่งจนกระทั่งมีการเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์62ข้อเท็จจริงคืออะไรครับผมคิดว่าเรื่องนี้เราได้คุยกันหลายครั้งแล้วนะครับเราก็ยืนยันอยู่เสมอครับว่าเราจะออกเมื่อเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อออกเนี่ยก็จะออกพร้อมกัน4คนเลยครับ1เวลาที่เหมาะสม2พร้อมกัน4คนครับผมว่าออกพร้อมกัน4คนแน่คือส่วนผมพูดของตัวผมเองนะครับผมพยายามเก็บงานต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็ของผมก็เสร็จไปเยอะแล้วล่ะครับเกือบได้เกือบหมดละแล้วก็ผมก็รอสัญญาณจากทุกคนว่าทุกคนพร้อมกันเมื่อไหร่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะดําเนินการแต่ว่าในส่วนนี้ก็ต้องดูทุกคนนะครับว่าเค้าเขาดำเนินการพร้อมกันเมื่อไหร่แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้บอกแต่ต้นแล้วครับว่าเราจะออกเมื่อพร้อมครับในเวลาที่เหมาะสมครับครับคำว่าเวลาที่เหมาะสมจนกระทั่งถึงนาทีนี้ขยายความได้ไหมครับเวลาที่เหมาะสมหมายถึงเวลาไหนอย่างไรครับจังหวะไหนคะเวลาที่เหมาะสมมันมีหลายจังหวะคือผมคิดว่าในส่วนนี้นะครับผมก็จะฟังจากท่านหัวหน้าพรรคแล้วก็ท่านเลขาพรรคแล้วก็ท่านสุวิทย์อีกท่านหนึ่งครับมันมีหลายจังหวะที่เปิดขึ้นมาเราก็ดูกันอย่างก่อนหน้านะครับเมื่อตอนที่เราเปิดตัวพรรคใหม่ๆไว้วันที่29กันยาจำได้ไหมครับจำได้ครับตอนนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งเริ่มต้นในขณะนั้นเนี่ยพรรคก็ยังไม่ได้เป็นพรรคแล้วก็ยังมีปัญหาหลากหลายอย่างที่ยังต้องยื่นสารพัดอย่างเลยครับตอนนั้นก็ยังแล้วก็ยังมีงานของหลายๆคนที่ยังทำไม่เสร็จก็ไปดำเนินการต่างๆให้พี่น้องประชาชนแต่ในขณะนี้นะครับผมคิดว่ามันจะมีจังหวะที่เปิดขึ้นอยู่เรื่อยๆก็เดี๋ยวรอให้ทางอีก3ท่านเนี่ยกับผมเนี่ยก็นั่งคุยกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังครับครับครับทีนี้วันที่จะเป็นไปได้ก็คือวันที่คสช.ปลดล็อกทางการเมืองเต็มรูปแบบภายในเดือนธันวาคมมีความน่าจะเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันที่ปลดล็อกทางการเมืองเต็มรูปแบบเอาจังหวะปลดล็อกก่อนคือมันมีหลายจังหวัดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเราคงต้องคุยกันนะครับเพราะว่ามันมีจังหวะตั้งแต่เรื่องของตอนที่คสช.ปลดล็อกหลังจากนั้นก็ยังมีจังหวะที่พรด.แล้วยังมีจังหวะเดี๋ยวยังไงสุดท้ายต้องดูครับผมคิดว่าเท่าที่ดูความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้สัก3จังหวะจังหวะที่1ก็คือคสช.ปลดล็อกทางการเมืองเต็มรูปแบบซึ่งน่าจะเกิดขึ้นภายในวันที่31ธันวาคม2561จังหวะที่2ก็น่าจะเป็นวันประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งซึ่งเป็นวันที่เริ่มต้นหาเสียงกันได้ละนั่นก็คือวันที่2มกราคมปี62หรือจะลากไปถึงจังหวะที่3ก็คือวันเปิดรับสมัคร
ผู้สมัครส.ส.นั่นก็คือเขาจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14มกราคมเป็นต้นไป3จังหวัดนี้จังหวัดไหนคิดว่าเหมาะสมที่สุดฮะผมเราก็ดูจังหวัดต่างๆอย่างที่คุณอมรรัตน์และคุณนายพูดมาเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าหัวใจนะครับคือกระผมเนี่ยต้องปรึกษาอีก3ท่านนะครับว่าทั้ง3ท่านเนี่ยพร้อมอย่างลักษณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะดูกันว่าเวลาที่ว่าเนี่ยใช่หรือเปล่าของผมบอกได้ของผมเองนะครับว่ากระผมเนี่ยได้เตรียมงานเก็บงานไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เก็บของผมไปเก็บหมดแล้วแล้วก็รอจังหวะเวลาเช่นเดียวกันมันไม่ได้ง่ายนะครับเขาบอกเลยครับว่าขณะนี้นะครับพอดำเนินการเนี่ยก็มีอุปสรรคเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นวันนี้ครับสัมภาษณ์ถึง8โมงครึ่งก็คงต้องไปเป็นต้นก่อนเวลาราชการใช่ไหมคะเราจะคุยกันก่อนเวลาราชการใช่เห็นไหมเดี๋ยวนี่ผมดูเวลาเลยนะครับแต่ว่าไม่เกินเดี๋ยวคืองี้ดัตตกอบศักดิ์ครับคือที่ทำให้ประชาชนเขาสับสนโอลหม่านนั่นนะฮะมันเหมือนกับกำลังเข้าสู่สถานการณ์ประเทศไทยวันละคำนะฮะคำที่หนึ่งเวลาที่เหมาะสมคำที่สองพร้อมยังคำที่สามใช่หรือเปล่าประเทศไทยวันละคำรวมนับได้สามคำมันสับสนนะครับไม่สร้างความชัดเจนสักคำเหรอครับคืออย่างเนี้ยที่บอกคือผมได้คุยกันตั้งแต่แรกครับว่าถ้าเราไปเนี่ยเราไปพร้อมกัน3คน4คนแน่ๆเลยครับแล้วก็ขณะเดียวกันอันนี้ชัดเจนเลยนะครับคือคงไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็สั่งผมไปแล้วผมต้องไปทำงานของผมละคือแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับคือตัวของการจะไปเนี่ยก็คงต้องคุยกันนะแล้วก็ทุกคนรู้ว่าต้องเก็บงานให้เรียบร้อยก็ผมก็ทำทุกวิธีทางเลยทุกวันเนี่ยครับว่าให้งานต่างๆที่เตรียมการเนี่ยได้ผ่านไปในชีวิตของผมเนี่ยหายเกินครึ่งแล้วล่ะครับแล้วก็เกิดจะหมดแล้วงั้นขออนุญาตเชิญครับขออนุญาตถามแบบนี้เมื่อวานนี้มีการประชุมแกนหลักๆของพรรคพลังประชารัฐเขาบอกว่ามันมีข้อเสนอใหม่มาว่าไม่ต้องลาออกแล้วประเด็นอันนึงคือนอกจากไม่มีกฎหมายบังคับแล้วประเด็นอันนึงไม่ต้องการให้กดดันไปที่นายกหลังจากมีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกเขาบอกว่าถ้าไปช็อตนั้นสิรัฐตีลาออกจะไปกดดันนายกลุงตู่ให้ต้องลาออกก่อนอีกก็เลยตัดสินใจไม่ออกเลยจะอยู่ไปจนใกล้ๆเลือกตั้งให้ไปออกอีกทีนึงจริงไหมคะคือผมคิดว่าเรายืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าตัวเราเนี่ยจะพิจารณาเวลาที่เหมาะสมที่จะต้องลาออกไปเสร็จแล้วขณะเดียวกันเนี่ยคืออย่างที่บอกคือว่าทั้ง4คนเนี่ยก็คงต้องหารือกันนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือขณะนี้นะขอบผมเล่าส่วนตัวให้ผมฟังได้ไหมคือของผมเนี่ยคือคนอื่นผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำมากน้อยขนาดไหนแต่ผมรู้ของผมคืออะไรผมก็เตรียมการทุกวันเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพราะสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดก็คือว่าวันนี้บอกว่าถึงเวลาเหมาะสมกันแล้วแล้วก็ปรากฏผมมีงานติดมืออีก 4-5 อย่างที่คิดว่าสำคัญไม่เสร็จงั้นจริงๆเนี่ยหน้าที่ผมก็คือว่าผมก็ต้องจัดการสิ่งที่อยู่ในมือของผมเนี่ยให้เรียบร้อยพร้อมเสมอผมก็ดู3วันที่ท่านอมรรัตน์ท่านนายบอกผมเมื่อกี้ครับว่ามีวันนี้วันนั้นวันโน้นผมก็ต้องเร่งดำเนินการแต่เท่าที่ดูขณะนี้ก็คือว่าปลดล็อกคือภายในเดือนนี้ใช่มั้ยครับใช่ครับแล้วก็คิดว่าวันไหนล่ะครับในเดือนนี้ไม่แน่ใจมันก็ก่อนสิ้นเดือนไม่รู้วันไหนเดือนนี้แล้วก็พรดคือต้นเดือนหน้าใช่ไหมครับวันที่2 มกราใช่ผมก็เนี่ยเตรียมการเตรียมที่เลยคือยังไงต้องทำให้เสร็จให้ได้อะเพราะว่าเผื่อวันนึงเขาบอกว่าโอเคถึงเวลาเราต้องไปแล้วนะมันจะได้ไม่ต้องติดใจไงครับว่างานยังไม่เสร็จไม่เรียบร้อยอันนี้เคลียร์งานรอไว้เลยพร้อมที่จะลุกจากเก้าอี้ได้ทันทีใช่เวลาไม่เกิน 2-3 วันตกลงไม่ใช่ 2-3 วันจำเคลียร์มาเดือนแล้วอ่ะไม่ก็เคลียร์มาล่วงหน้าแล้วไงตกลงเดี๋ยวดร.กอบศักดิ์ตอบคำถามหรือยังครับว่าที่เขาพูดกันว่าจะมีการเปลี่ยนแผนจะไม่ลาออกเพราะเกรงว่าถ้าเกิดลาออกหมายถึงศิลป์วัฒนีจะเกิดแรงกดดันไปที่ท่านไปที่ตัวท่านนายกนะฮะตกลงมันจริงไม่จริงยังไงฮะคือขณะนี้นะครับแรงกดดันก็อยู่ในหนังสือพิมพ์แล้วไม่เห็นแล้วครับแล้วจริงไหมคะเรื่องนี้ที่บอกว่าปรับแผนแล้วเอาใช้แผนนี้ดีกว่าเพราะมันไม่มีบังคับด้วยว่ารัฐมนตรีต้องลาออกไม่บังคับผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับอย่างที่บอกไปตัวศิลป์รัฐมนตรีเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดสินใจก็คุยกันเนี่ยคืออย่าบอกเลยนะครับว่ามันไม่มีการลาออกผมว่าในขณะนี้ผมเตรียมการว่าเขาพร้อมลาออกเมื่อไหร่ผมพร้อมออกเมื่อนั้น
เพราะว่าทำไมรู้เปล่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่บอกไงครับว่าคือขณะนี้แม้กระทั่งก่อนที่จะเริ่มปลดล็อกนะครับ8โมงครึ่งก็ต้องหยุดละไปที่พัก8โมงครึ่งก็ต้องปุ๊บเดินขึ้นรถให้ทัน8โมงครึ่งเสร็จแล้วจะไปทำงานตอนพัก4โมงครึ่งก็ไป4โมง49 29ไม่ได้โอเคก็ต้องไป4โมงครึ่งอีกทีนึงผมมันไม่ได้ง่ายเลยนะแล้วขอโทษนะว่าพอเริ่มลงสนามนะขอโทษพอลงสนามเนี่ยพอลงสนามก็ต้องมีการเขาทุกคนก็เต็มที่ใช่ไหมครับใช่ครับตอนยังไม่ปลดล็อกเนี่ยมันก็ยังพอไปได้เพราะว่าอีกข้างหนึ่งก็เดินเขาก็ยังทำอะไรกันไม่ค่อยได้เราก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เช่นกันแต่พอว่าเริ่มเปิดตัวแล้วเนี่ยมันก็นำไปสู่เรื่องของการลงพื้นที่เต็มเวลาอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นแรงกดดันเป็นแรงกดดันนะขอโทษนะคือเข้าใจค่ะคือขอโทษนะคือเหมือนเป็นแม่ทัพอ่ะลงสงครามใช่ไหมครับอีกข้างหนึ่งแม่ทัพเขาอยู่เต็มเวลาทำไม่ได้เต็มที่เว้นแต่ว่าจะออกไปจะได้เต็มที่ของเรานะของเราต้องต่อสู้เฉพาะตอนนอกเวลาราชการอ่ะถ้าเกิดเขาโจมตีระหว่างราชการทำไงล่ะครับแต่เขาบอกเลยว่าแต่เขาบอกว่าครับแต่ว่าประธานโทษนะครับเขานินทากันว่าที่คาตำแหน่งรัฐมนตรีมันจะได้ทำอะไรได้อีกเยอะทำอะไรได้อีกเยอะมันจะเกิดความได้เปรียบทางการเมืองแต่ทำนองนั้นเขาดิ้นทากันอย่างนั้นแต่ว่าปกตินะรัฐบาลทั่วไปเขาก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าแต่เท่าที่ดูคือว่าเราก็ทำอะไรไม่จริงๆผมนะผมคิดว่าเราเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าครับมันเป็นบวกคือสำหรับผมเองนะผมไม่แน่ใจว่าบวกหรือลบนะเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่บอกคือว่าถ้าเกิดทำเนี่ยมันเขียนชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามใช้งบประมาณรัฐบาลห้ามใช้บุคลากรรัฐบาลห้ามใช้เวลารัฐบาลในการทำเรื่องของการเมืองรัฐธรรมนูญเขียนเลยอะถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเราก็ต้องระมัดระวังตัวเต็มที่เลยอะขอโทษเถอะโอเคเอาละครับเอาใจช่วยครับเหนื่อยสักนิดหนึ่งด้วยประกอบศักดิ์ไหนจะการงานไหนจะการเมืองต้องแบ่งสองบทต้องแบ่งสองวิญญาณตอนนี้นะครับถ้าเลือกเหลือวิญญาณหนึ่งจะดีที่สุดเลยแต่ในเมื่อคาสองวิญญาณก็ขอเป็นกำลังใจเหนื่อยหน่อยใช่แต่คิดว่าเดี๋ยวก็รอดูครับผมนะรอดูแล้วกันนะคะขอบคุณนะก็เมื่อนั้นนะคะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะโฆษกพรรคพลังประชารัฐคือเรารับปากดร.กอบศักดิ์ว่าต้องจบก่อน 8:30 ค่ะเพราะว่าให้มีเวลาได้หายใจนิดหนึ่งก่อนเข้าสู่เวลาราชการใช่ค่ะอย่าพอดีเป๊ะเกินไปแล้วก็จะสัมภาษณ์การเมืองต้องก่อนและหลังก่อนและหลังเวลาราชการเพราะว่าถ้าอยู่ในเวลาราชการสมมติเราไปนัดสัมภาษณ์ 8:30 เนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องพอนี่ 8:25 เราสรุปจบเลยดีกว่าเพราะว่าคำตอบก็จะไม่ได้อะไรมากกว่านี้แล้วแหละเกรงใจเมื่อวานใครที่ส่งข้อความเข้ามาด่าทอหยิกหยอกแรงๆหมาแก่ทีพลังประชารัฐไม่ซักไซ้ไล่เรียงนะถามแค่ครึ่งกลางๆนะทีพรรคอื่นเอาเต็มที่นะได้ฟังแล้วใช่ไหมฮะจะถามมากกว่านี้ก็จะได้คำตอบเท่านี้แหละเออแล้วก็ทำหน้าที่ของเราถือว่าทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะได้ไม่ได้จับอะไรกันได้บ้างอย่างไรนะคะโอ้โหรู้สึกดร.กอบศักดิ์นี่เป็นขวัญใจนะรู้สึกว่าฮาร์ดคอร์การเมืองความเห็นเข้ามาเยอะเหลือเกินที่มีคนเตือนนี่ใกล้แปดโมงครึ่งให้ดร.กอบศักดิ์เข้ากลับไปทำงานได้แล้วเห็นไหมมีคนจับจ้องอยู่เอาพักสักครู่ในช่วงหน้ากลับมาจะว่ากันด้วยเรื่องบัตรเลือกตั้งอย่างที่กลับเรียนตั้งแต่เมื่อวานใช่บัตรเลือกตั้งมันได้กลายเป็นปมเดือดทางการเมืองไปแล้วค่ะช่วงหน้ามาติดตามนะคะพักสักครู่ค่ะ